กลับมาในทางการเมืองพรรคส้มหวานก็กำลังถูกกระหน่ำด้วยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะกันไปหมดเลยนะครับอย่างเช่น Facebook ที่ใช้ชื่อว่าไทยทรูธFacebook ไทยทรูธนั้นได้หยิบฉวยเอาคลิปของคุณธนาธรใช่ค่ะคุณธนาธรที่ให้สัมภาษณ์ครับผู้สื่อข่าวก็โพสต์เป็นคลิปที่ให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้วมาเผยแพร่แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำให้สัมภาษณ์เรื่องการที่จะต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณทักษิณเอากันง่ายๆนะไทยทรูธหยิบฉวยเอาคลิปที่คุณธนาธรให้สัมภาษณ์นักข่าวบางกอกโพสต์เป็นภาษาอังกฤษหยิบฉวยมาแล้วก็บรรยายไทยด้านล่างใช่ค่ะทีนี้ไอ้ตรงบรรยายไทยข้างล่างหมายความว่าแปลเองจับประเด็นเองมันมีความตอนหนึ่งก็คือคุณทักษิณประกาศจะคุณธนาธรประกาศจะพาคุณทักษิณกลับบ้านประมาณนี้แหละค่ะที่เขาเล่นกันในโลกโซเชียลตอนนี้จากคำนี้เองมีพลังถึงขนาดทำให้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเซฟธนาธรก็คือติ่งธนาธรนั่นแหละประกาศยุติตัดสินใจประกาศยุติบทบาทในการเป็นติ่งธนาธรโดยสิ้นเชิงแรงมากค่ะไม่แค่นั้นอาจารย์ต่อตระกูลอาจารย์ต่อตระกูลยมนาถค่ะแบ็คกราวด์ของอาจารย์ยาวแต่ที่น่าสนใจและต้องพูดถึงก็คือเป็นติ่งประชาธิปัตย์อาจารย์ต่อตระกูลประกาศเป็นติ่งประชาธิปัตย์มาตั้งนานแล้วล่ะวันนี้ก็ยังเป็นติ่งอยู่โพสต์ตอกย้ำ Facebook ตอกย้ำคำให้สัมภาษณ์ในอดีตของคุณธนาธรที่เคยพูดว่าคดียิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ใช่คดีทุจริตแต่เป็นคดีการเมืองมีธงทางการเมืองไม่ใช่การตรวจสอบทุจริตแต่เป็นการกวาดล้างทางการเมืองแม่โอ้โหก็เป็นเรื่องสิใช่ค่ะเปิดประเด็นมาแบบนี้ต้องเป็นกระแสในโซเชียลแน่นอนอ่ะครับเราจะต่อสายไปที่พลโทพงศกรรอดชมพูนะคะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้องกลับเรียนนิดหนึ่งพลโทพงศกรนั้นเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงใช่ค่ะสมชค่ะดังนั้นจะเข้าใจในบางมิติได้เป็นอย่างดีค่ะไปที่ท่านรองหัวหน้าพรรคนะคะท่านรองพงศกรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศกรฮะสวัสดีครับคุณธนรัตน์คุณธนายครับครับผมเชื่อว่าระดับนำของพรรคอนาคตใหม่คงเปิดวอลลุ่มถกกันพอสมควรในช่วง15วันสุดท้ายดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านกระสุนตกกันนะครับเราวิเคราะห์สถานการณ์อย่างไรครับขนาดไหนและเตรียมจะรับมือสถานการณ์กระสุนตกอย่างไรครับก็เขาเรียนแบบนี้นะครับว่าจากความนิยมของประชาชนในพ่อยิ่งของเด็กรุ่นใหม่ที่ผู้ที่ยังไม่เคยบวชมาเนี่ยนะครับก็ทำให้สมการทางการเมืองการลงคะแนนเลือกตั้งที่เดิมใช้หัวคะแนนเนี่ยมันเปลี่ยนไปและมันจะกระทบหลายพรรคการเมืองที่เขามุ่งที่กันอยู่นะครับและบังเอิญว่าในส่วนนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนที่มีอำนาจรัฐอยู่ก็จึงเกิดเรื่องของการดำเนินการอย่างที่เห็นกันเนี่ยนะครับถามว่าทั้งหมดนี้มันประเด็นคืออะไรประเด็นง่ายๆครับคำเดียวครับความกลัวครับกลัวพรรคอนาคตใหม่มีแค่นั้นครับกลัวอนาคตใหม่กลัวอนาคตใหม่ว่างั้นเถอะแต่เมื่อสักครู่คุณพงศกรก็บอกว่าถ้าจะได้ก็ได้เรตติ้งมันแค่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เหรอครับคนรุ่นใหม่ก็แค่เป็นโบเตอร์กลุ่มเดียวเท่านั้นเองแต่เราก็คิดแค่นั้นนะครับแต่ว่าคนกลัวนี่ก็ไม่ทราบเขากลัวอะไรเพราะเราก็เป็นพรรคใหม่ใช่ไหมครับหัวคะแนนเราก็มีเงินทองเราก็ไม่มีเราเดินเข้าประตูบ้านเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยผู้เทียนบ้านไม่ควรจะกลัวเราครับเราจะแข่งขันทางนโยบายมากกว่าแต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยกลายเป็นตะบนกระสุนตกอย่างที่เห็นนี่แหละครับครับครับว่ากันไปแล้วนะครับคนรุ่นใหม่อายุ18ถึง25ก็มีจำนวนกลมๆคือ7ล้านเสียงจากผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้นเข้าใจว่า51ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็แค่นั้นเองแต่ว่าสามารถที่จะเกิดพานุภาพที่ทำให้พรรคการเมืองด้วยกันเขากังวลกับการเติบโตของอนาคตใหม่อย่างนั้นแหละมันมีอย่างนี้ครับคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเด็กรุ่นใหม่อายุถึง25นะครับแต่มันเป็นกระแสความคิดของคนรุ่นใหม่ด้วยซึ่งมันก็ต้องจำกัดอายุตรงนั้นไงครับคนพวกนี้เขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงโซเชียลแล้วก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเขาจะชินกับการไม่ถูกหลอกคือเขาพูดตรงข้ามเขาจริงการถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาจนเขาสามารถสังเคราะห์เรื่องต่างๆได้ดีมากดังนั้นเนี่ยการที่จะไปชี้นำอะไรต่างๆมันยาก
ครับมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไอ้คนเหล่านี้มันหลุดจากมือไปในปัญหาของพรรคการเมืองอื่นครับเมื่อสักครู่คุณพงศกรบอกว่าการเติบโตของอนาคตใหม่ในรูปแบบของอนาคตใหม่ทำให้ระบบหัวคะแนนมันเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปอย่างไรครับระบบหัวคะแนนครับคือตัวหัวคะแนนเนี่ยเขาก็จะมีข้าวกล่องในมือเขาใช่ไหมครับในรูปปกติแต่ว่าคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะไม่มีการมีแบบนักการเมืองเหมือนทางพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเราเดินเข้าประตูบ้านแล้วตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีหลายพรรคการเมืองก็ลงมาเดินแล้วนะครับเดินไม่เดินกันอันนี้ก็เดินเข้าประตูบ้านคุยเหมือนกันแล้วก็เข้าถึงโซเชียลเหมือนกันในการที่จะบอกคือเด็กๆเนี่ยเขาก็ไปคุยกับพ่อแม่เขาว่าพักนมพักมีดียังไงแล้วมีการถกแถลงกันเมื่อวันซืนนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปที่บนเขาเลยนะครับอยู่ที่แต่คบคละเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเฒ่าคนแก่อายุ70-80 ปีเนี่ยเดินมาแล้วถามว่าพักอะไรขอดูนโยบายขออ่านหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าคนอายุมากเนี่ยเขาสนใจนโยบายพักและอยากถามอยากรู้มันคืออะไรคือเดิมเนี่ยจะเป็นว่าเอาชื่อพักนี้ดีคนสอสอหน้าตาดีแล้วก็เลือกเลยอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะครับครับครับเอาละครับก็เรียกว่าเป็นการเติบโตในวิถีที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันในสังคมไทยกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วง15 วันสุดท้ายมี2 ข้อกล่าวหาทางการเมืองที่ผมไม่ทราบว่าอนาคตใหม่จะชี้แจงอย่างไรนะครับข้อกล่าวหาทางการเมืองข้อแรกก็คือคุณธนาธรไปพูดให้สังคมคิดต่อว่าเอ๊ะจะพาทักษิณกลับบ้านและอีก1 ข้อกล่าวหาทางการเมืองก็คือคุณธนาธรไปให้สัมภาษณ์ว่าคดียิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ใช่คดีตรวจสอบทุจริตคดีจับโกงแต่เป็นคดีทางการเมืองมีเป้าหมายทำลายล้างทางการเมืองสังคมจึงมีคำถามกลับไปที่อนาคตใหม่เยอะมาก2 ข้อกล่าวหาทางการเมือง2 ข้อนี้มีพลานุภาพกระแทกอนาคตใหม่แรงไหมครับในช่วง15 วันสุดท้ายครับค่ะทำให้เซไหมคะคือต้องอ่านเนื้อหาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของพรรคเราเนี่ยคือจะยืนอยู่บนหลักการแล้วจะไม่เล่นตัวบิดควนดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการชื่อนะครับก็เป็นการทำความเข้าใจกันเฉยๆหลักการก็คือกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ย อย่างกรณีของคุณทักษิณเนี่ยมันก็เป็นที่พูดกันเยอะแล้วนะครับว่ากระบวนการที่นำมาซึ่งข้อมูลในการเข้านำไปสู่การตัดสินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีมากอะไรต่างๆแล้วก็พอรู้กันอยู่แต่มีของคุณยิ่งรักก็คล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางรัฐคนใหม่เสนอเนี่ยก็คืออยากให้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนปลายไม่ใช่เฉพาะทางศาลนะครับท่านศาลท่านก็ตึงมาก็เห็นอยู่เพราะว่าท่านรู้สึกกระเทือนจริงไม่ใช่มันตั้งแต่ต้นทางไปเลยมันต้องจัดระเบียบใหม่ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองได้รับความยุติธรรมมันถึงจะถูกต้องนี่วิธีการจะจัดการดำเนินการรูปแบบนี้มันต้องมาจากกระบวนการหรือรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยจะเห็นว่าทั้งสองคดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากมีการยึดอำนาจมีอะไรต่างๆแล้วไงฮะมันก็เลยดูเหมือนเกิดความการจัดกระบวนการยุติธรรมภายใต้บรรยากาศซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็อาจจะมีการบิดเบี้ยวไปได้นะครับเพราะว่าอยากจะสางให้มันตรงไปตรงมาเท่านั้นเองคุณพงศกรด้วยความเคารพจริงๆแล้วก็ด้วยความห่วงใยนะครับคนอนาคตใหม่มักจะตอบคำถามนี้ด้วยคำตอบแบบนี้กระบวนการยุติธรรมหลังยึดอำนาจกระบวนการยุติธรรมภายใต้บรรยากาศไม่เป็นประชาธิปไตยพูดอย่างนี้เท่ากับวิจารณ์ศาลไม่ถึงนะฮะไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมไม่จบที่ศาลนะครับศาลจริงๆเนี่ยเขาทำไม่ได้หรอกเพราะท่านต้องเห็นเอกสารที่ขึ้นมาที่ตัวท่านไงถึงเนี่ยเอกสารที่ขึ้นมาที่ตัวท่านเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีความเป็นกลางบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ท่านก็ต้องตัดสินตามนั้นท่านคงไม่มีทางทำแล้วเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราจะพยายามผลักดันไปที่ศาลเพราะศาลเนี่ยเป็นผู้มีความเป็นกลางแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นหลักประกันให้กับผู้ที่ดำเนินการอยู่ต้นทางที่ไม่สุจริตได้มันเป็นวิธีการที่เขาจะเอาตัวรอดกันแต่โดยศาลเองเนี่ยท่านผมคิดว่าหลายท่านคงเข้าใจว่าโดยท่านเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะข้อมูลต่างๆขึ้นมามันเป็นเรื่องมาแต่แรกนะแต่ถ้าเกิดเป็นบรรยากาศประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีทุกคนสามารถที่จะแสดงข้อมูลหลักฐานต่างได้ครบทบทวนกระบวนความเนี่ยมันก็มีความสบายใจทุกฝ่ายจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปตามนั้นครับคุณพงศกรกำลังจะอธิบายกับสังคมว่าต้นทางกับกลางทางชงมาอย่างไรปลายทางก็คือศาลก็ต้องตัดสินโดยสภาพตามนั้นมันก็เหมือนกับรูป KP แห่งความยุติธรรมนะครับเขาต้องปิดตาไงมีภาพปิดตาเห็นไหมฮะนั่นแหละคือเขาจะไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรแต่มาถึงตรงนี้เขาจะตัดสินตามที่เห็นนี่คือจุดอ่อนของไม่ใช่จุดอ่อนนะถ้ากระบวนการยุติธรรมดีทั้งหมดมันจะจบ
ทุกฝ่ายมันมีหน้าที่ต่างกันแต่เวลาที่เราพูดทางเนี้ยพูดเรื่องแบบความไม่ยุติธรรมเนี่ยก็มักจะเอาสารมาเป็นโล่กำบังซึ่งจริงๆท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับท่านจะตัดสินไปตามนั้นแหละครับครับถ้าคุณพงศกรพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าคดีทุจริตรับจำนำข้าวคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นคดีที่มีธงทางการเมืองตัดสินตามแรงการเมืองตัดสินตามหลักฐานที่ฝ่ายการเมืองเขาชงขึ้นมาไม่มีการโกงในโครงการรับจำนำข้าวจริงๆหรือครับเราไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้ครับเราพูดได้แต่เพียงว่าวิธีการพิจารณาเนี่ยคุณจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ทุกฝ่ายสามารถแข่งขันกันได้เสมอกันแค่นั้นเองครับส่วนเรื่องที่ไปให้สัมภาษณ์กับบางกอกโพสต์และทำให้สังคมไปคิดฟุ้งๆต่อว่าเอ๊ะจะพาทักษิณกลับบ้านตรงนั้นจะอธิบายอย่างไรครับตรงนั้นก็หลักการเดียวกันนะครับคือคุณการพาจะพูดในหลักการคือพรรคเราจะพูดในหลักการทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าบังเอิญว่ามันก็ไปเกี่ยวข้องกับความไม่ยุติธรรมกับบางท่านเราก็ไม่รู้ว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเราไม่รู้เราต้องการจะสร้างกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางนะครับอย่าเพิ่งไปถึงศาลเลยตั้งแต่ต้นทางมาให้มันดีหน่อยและทุกอย่างมันก็เดินตามกระบวนการแล้วทุกคนจะยอมรับได้ก็แค่นั้นเองครับเอาละครับเอาละครับทีนี้ในวอลลุ่มของระดับนำจริงๆของทางอนาคตใหม่มีบทสรุปมีตกผลึกกันไหมครับว่าไพ่ใบสุดท้ายหรือไพ่ตายในช่วงเสี่ยงวันสุดท้ายที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังว่านั้น เราจะเคลื่อนกันอย่างไรครับอันนี้เราต้องบอกที่เรามีวอลลุ่มนะครับติดตามสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าเราไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพราะว่าเราไม่มีเวลาแต่เรามีการคุยเล็กๆกันเล็กๆน้อยๆในกลุ่มผู้บริหารเราก็เห็นว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองดังนั้นเนี่ยเราอย่าได้ไปท้อถอยแล้วก็เดินหน้าไปอย่างเดียวเดินหน้าของเรานี่แหละพอสถานการณ์มันผ่านเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยคดีความอาจจะพลุพลังบ้างก็ไปแก้กันไปนะครับแล้วบางอย่างก็เห็นชัดเจนว่าบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคดีก็เป็นคดีสร้างเป็นคดีขึ้นมาเพื่อลิสต์คดีบ้างหรือบอกว่าพรรคจะโดนยุบแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ย้ายไปพรรคอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นความจะวิธีการทางการเมืองทั้งนั้นเลยถ้าผ่านการเลือกตั้งไปแล้วมันก็จะจบครับโอเคมีประเมินไหมคะกระแสแบบนี้จะทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคอนาคตใหม่ลงไปด้วยบ้างไหมแค่ไหนท่านเป็นสื่อนะครับคงเคยมีคำว่า bad news is good news นะฮะยิ่งตีเราเยอะเรายิ่งมีข่าวเยอะเรายิ่งมีคนเห็นใจเยอะกลายเป็นข่าวดีสำหรับเราครับอ๋อเหรอฮะยิ่งตียิ่งแรงเหรอฮะยิ่งตียิ่งดังเหรอฮะยิ่งเป็นข่าวยิ่งทำให้คนเห็นแล้วมันเป็นยังไงไปแล้วครับไม่ทราบจะทำยังไงจริงยิ่งกลัวกันใหญ่เลยทีนี้พรรคการเมืองไม่ใช่กลองนะครับพรรคการเมืองไม่ใช่กลองนะครับยิ่งถูกตีมันก็จะยิ่งจะดังนะฮะมันไม่ใช่นะฮะก็ลองดูกันครับลองดูกันมั่นใจไม่กระทบได้ครับเอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะพลโทพงศกรราชชมพูค่ะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะเราไม่ถือหางใครใดๆทั้งสิ้นค่ะเราอาจจะมีความรักความชอบแต่ด้วยบทบาทของเราต้องมีความเป็นธรรมค่ะถูกไหมฮะถูกต้องค่ะเราต้องการสัมภาษณ์อนาคตใหม่ไม่ได้แปลว่าถือหางอนาคตใหม่ต้องฟังว่าเราถามอนาคตใหม่อย่างไรส่วนตอบอย่างไรนั้นสังคมคิดอย่างไรนั้นฟังกันเองฟังกันเองตกผลึกกันเองก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ